Hey. นายกเผยอาจมีคนละครึ่งเฟสสดาลูกค้าดีแท็กมีลุ้นคลังสั่งสำรวจด,ด่วนคนพาด OTP โครงการคนละครึ่งเฟสที่สองวันนี้เรียบร้อยสองชั่วโมงกว่า <c oughs> จบเลยครับแต่มีปัญหารครบหมด คนเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ<ฆ>ก็บอกว่าขอตรวจสอบหน่อยอวันนี้ยิ้มหน้าบาาเลยคุณนี่นะขอตรวจสอบหน่อยนะครับนี่นะว่าเอ้คนที่ลงในมีคุณสมบัติถูกต้องไหมหากไม่ตรงก็จะตัดสิทธิ์ให้ผู้อื่นส่วนจะเปิดเฟสสามเฟสสี่หรือไม่อาจเป็นไปได้ต้องรอดูพิจณาอีกครั้งเรื่องของงบประมาณเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยเพราะว่าต้องการช่วยนะผู้ที่ทำมาหากินแบบผู้ประกอบการรายย่อยครับ อ้าวนี่ไม่ได้เป็นความคิดของใครนะผมเองต่างหากครับเป็นคนเริ่มแล้วก็มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่ากันไปไนี่นะโอ้ยิ้มยามแจ่มใสวันนี้ครับโครงการคนละครึ่งเฟสที่สองนี่เต็มวันนี้ครับเพียงสองชั่วโมงกว่านั่นเองจากคุณกุลยาตันติเมเตันติ เตมิดครับรักษาราชการแทนผู้มุ่งในการสำงานเศรษฐกิจการคลังที่เป็นก็เป็นโ,โสดกระทรวงการคลังนะครับบอกว่านี่นะโครงการคนละครึ่งเฟสสองเพิ่มเติมห้าล้านคนวันนี้นะครับเริ่มลงทะเบียนหกโมงเช้าถึงนี่นะห้าทุ่มครับแต่ปรากฏว,ว่าโอ้เพียงสองชั่วโมงครับห้าล้านสิทธิ์นี่เต็มเลยยอมรับว่ามันมีปัญหาช่วงแรกนะครับแม้ว่าธนาคารกรุงไทยจะมาจัดระบบรองรับเพิ่มเติมได้สําหรับการส่งเอสเสเพื่อแจ้ง OTP ผ่านมือถือเมื่อเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ ก็ทำให้การโลตเบานั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ้าวโครงการที่ว่านี้นะครับนี่นะออจะเป็นกลุ่มเดิมไหมอย่างไรนะครับสามารถกดปุ่มยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่2ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางได้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคมคือวันนี้เป็นต้นไปครับอ,อย่างไรก็ตามชาวบ้านเขาก็บนอ,อบเหมือนกันเรื่องของผู้ที่ใช้บริการดีแท็กนะครับเฮ้ทำยังไงอะสำรวจแล้วครับมันพลาดที่จะมีการแจ้ง OTP ตามภาพพี่ปรากฏอยู่ต้องขออภัยว่าอย่างนั้นนี่นะทางดีแท็กแจ้งออกมาครับเพราะว่าตอนนี้ทางกระทรวงการคลังหลังจากท,ที่ทราบปัญหาก็มีการสั่งให้รวบรวมตัวเลขเลยนี่นะเพราะว่ามันเกิดความขัดข้องจากสัญญาณดีแท็กที่ทําให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับ OTP จนไม่สามารถลงทะเบียนได้เพราะฉะนั้นให้รวบรวมตัวเลขทั้งหมดนะครับไปใน2-3ถึงวันหลังจากนั้นนะครับก็อาจจะมีการนี่นะให้เริ่มใช้เฟส2ภายในเวลา14บวันหากไม่มีการเปิดใช้งานก็จะมีตัวเลข เพิ่มอีกส่วนหนึ่งก็จะนํามาพิจารณาขยายโครงการให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมก็ได้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าอาจจะให้ผู้ที่ไม่ได้รับ OTP เนี่ยมาลงทะเบียนได้ก่อนวันที่15มกราคมหากผู้รับสิทธิ์ไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามกาหนดเวลาคือภายในวันที่14มกราคมครับค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เรียกได้ว่าวินวินฮะรัฐบาลก็ยิ้มย่องผ่องใสเพราะประสบความสําเร็จมากส่วนประชาชนก็ยิ้มย่องผ่องใสเช่นเดียวกันเพราะว่าได้ใช้เงินนะคะกันอย่างเต็มที่ในครั้งนี้ค่ะคคุุยยยาาาานนมมสง